ลึกๆแล้วพวกเราทุกคนอยากประสบความสำเร็จทางการเงินแต่นี่ก็เป็นเรื่องท้าทายนะครับสวัสดีครับผมสมจินสอนไพศาลผมศาสนาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาตรีโสพลบรรณลักษณ์ใน TBS Talk นี้ผมจะได้พูดถึงหน้าที่และทัศนคติทางการเงินตามหลักพระคัมภีร์พร้อมกับให้ตัวอย่างและเครื่องมือในโลกปัจจุบันที่เราสามารถจะหยิบมาใช้สร้างกองทัพการลงทุนที่เหมาะสมท่านจะรู้ถึงวิธีการบริหารจัดการเรื่องเงินรู้ถึงทิศทางในการที่จะไปสู่ชีวิตใหม่หลังโควิด-19 โควิดทำให้พี่น้องหลายคนประสบกับปัญหาทางการเงินทำให้รู้สึกว่าไม่มีทิศทางที่จะเดินไปทางไหนเลยหลายคนรู้สึกท้อแท้ใจต้องขอขอบคุณทางสมาคมพระคิดธรรมไทยนะครับที่ได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้หลังจากที่เกิดโควิด-19 ระบาดมาเป็นเวลาถึง3ปีเต็มๆผมหวังใจว่าพี่น้องที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้รับกำลังใจกลับไปพร้อมกับแนวทางที่จะพลิกฟื้นวิกฤตเหล่านี้ให้เป็นโอกาสใหม่ท่านจะมีทิศทางที่ไปสู่ความสำเร็จของชีวิตผมอยากเชิญชวนพี่น้องให้ตัดสินใจมารับพระพรและมาร่วมกันเป็นพระพรอย่างยั่งยืนไปด้วยกันครับรับรองได้ว่าดีแน่นอน